ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโนวาน่าแมทเทอร์ชานเนลครับเช่นเดิมครับวันนี้ผมพามาชมปลาหมอสวยงามนะร้านฝันใจหลายคนเลยร้านซิสเคซี่ของเฮียโบนั่นเองครับก่อนอื่นก็เช่นเดิมทักทายเจ้าของร้านสวัสดีครับเฮียโบสวัสดีครับครับอ่ะขอเฮียพาไปชมปลาหมอหน่อยครับผมครับผมตู้ไหนก่อนดีครับเอาตู้ไหนดีครับโอเคครับนี่ชื่อเข้ามาใหม่ครับผมเป็นตระกูลคาวาสคอมเพสครับคาวาสคอมเพสคอมเพสที่เสร็จเป็นงั้นนะใช่ไซส์นี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่ครับผมใหญ่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่มากครับผมก็พวกสีดำจุดเนี้ยก็จะเป็นคาวาสครับอย่างนี้จะเป็นคอมเพสครับผมแล้วก็จะมีตัวพิเศษจะเป็นคาวาสแต่สีทองคาวาสสีทองนะฮะตัวพิเศษอยู่ด้านในนะฮะตัวนี้ตรงกลางนี่ฮะนี่กลางนี่นะครับผมนะครับที่เป็นลายๆจุดๆนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่หายากขึ้นไปครับผมราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ฮะตัวทอง 2,000 กว่าบาทครับผม 2,000 กว่านะประมาณนี้ตู้ต่อไปครับพี่ด้านในนะครับอ๋อข้างบนนะโอเคครับพี่อันนี้ครับครับผมก็โดยปกติแล้วเนี่ยตัวนี้ชื่อฮองกิครับในบ้านเราก็มีแล้วเหมือนกันนะมีมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าความแดงเนี่ยมันไม่ได้แบบนี้แล้วครับผมตัวนี้เขาเรียกเป็นซุปเปอร์เลสฮองกิครับผมค่อนข้างแดงมากครับต่อไปทางขวาก็ได้ครับทางขวานะครับเป็นซันเฟอร์เฮดอะไบโน่ครับผมซันเฟอร์เฮดอะไบโน่มาวีนะฮะครับผมแต่ว่าเป็นส่วนครับผมหัวก็ยังคงเอกลักษณ์หัวก็ยังขาดเหมือนเดิมครับผมทั้งสองตัวคล้ายๆกันเหมือนกันไม่ได้คล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าโทนสีของเปลือกมันออกมาไม่เหมือนกันครับผมตัวนั้นออกเป็นสีม่วงอมน้ำเงินครับผมซึ่งโดยพื้นเทของซันเฟอร์เฮดเนี่ยครับครับตัวเขาจะเป็นสีน้ำเงินครับผมแต่ว่าพอมาเป็นเปลือกแล้วก็เลยติดทั้งสองแบบที่เป็นเหลืองด้วยแล้วก็ติดน้ำเงินด้วยครับผมอาจจะไปอีกมุมนึงนะครับครับพี่อันนี้ตู้นี้เป็นรวมเซลลุ่มตัวใหญ่ใหญ่ครับผมก็เซลลุ่มตัวนี้เป็นจริงๆถือว่าเป็นน่าจะเป็นตัวท็อปๆของเซลลุ่มพวกไทเกอร์ป่ะฮะเลดไทเกอร์ครับผมใช่เป็นเลดไทเกอร์เลดไทเกอร์นะฮะโอ้ยอันนี้นะฮะตัวนี้เรื่องสวยกัสก้าครับผมตัวนี้ชื่อมาคูลาตัสมาคูลาตัสสวยนะครับมีจุดมีจุดตรงกลางตัวเขาจะต่างจากมีนาจะจำสลับกันครับผมมีนาแลมโบจะมีจุดครับมีนาลัมโบไม่มีจุดหรือมีนาไม่มีจะถูกกว่าไม่ราคาตอนนี้มันพอกันนะโอเคแล้วก็มาคูลาตัสมีจุดครับผมใหญ่ได้เท่ากันลักษณะตัวคล้ายๆกันต่างกันที่จุดตรงนี้ใช่ครับมีนาจะไม่มีมีนาตรงนี้ตัวก็จะดูเขียวกว่าครับส่วนมีนาลัมโบจะดูเหลืองกว่าเดี๋ยวถามราคาครับอย่างเรดไทเกอร์นี่เท่าไหร่ครับก็ประมาณ 8-9,000 ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นสุดๆของเซวอลุ่มนะฮะจริงๆตัวนี้ก็สุดๆเหมือนกันนะครับผมตัวนี้โนตาตัสโนตาตัสตัวนี้ก็เป็นเซวอลุ่มที่หายากครับผมตัวนี้เท่าไหร่ฮะก็ราคาพอๆพอๆกันแล้วเนี่ยครับมาคูลาตัสก็ประมาณ 4,000 โอเคครับสวยๆนะนี่ดูตู้โดยรอบนะของเฮียก็จริงๆสามารถเลี้ยงรวมกับควอนโตซ่ามาลาวีได้นะครับผมเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้ดุมากครับแล้วก็ลงกับจีโอฟากัสได้ด้วยได้เลยนะฮะคือกลุ่มนี้ได้หมดเลยใช่ไหมคือจริงๆเซลลุ่มมันเป็นปลาที่ค่อนข้างเซลลุ่มซอฟต์อยู่อเมริกาใต้มันไม่ดุมากแต่ว่าตัวใหญ่คนก็บางทีอาจจะกลัวแต่จริงๆแล้วไม่เท่าไหร่แล้วถ้าเนี่ยครับมาคูลาตัสลงได้ไหมมาคูลาตัสจริงๆค่อนข้างดุใช่มันต่อนะเลี้ยงรวมกับปลาใหญ่ๆอ่ะตระกูลเวียจาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้ารวมกับชนิดอื่นเนี่ยจริงๆแล้วแนะนำแค่ตัวเดียวครับจริงๆแล้วเขาดุกับพวกเดียวกันเองอ๋อเข้าใจครับตู้ต่อไปครับพี่ก็ครับผมดูอีกตู้นึงนะนี่ฮะเลกานี่เลกานี่ช่วงนี้ขาดตลาดเลยครับผมหายจากตลาดไปแล้วก็อันนี้ผมสั่งเข้ามาเป็นปลาหนอกคือในบ้านเราตอนนี้ไม่มีของละครับส่วนใหญ่ที่มีก็จริงๆเพิ่งได้มาล่าสุดก็ดูก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับผมเลยสั่งใหม่ข้างบนสวยครับนี่ยังเด็กอยู่นะฮะนี่ยังเด็กครับผมอันนี้เสนอราคาเท่าไหร่ครับ
ัวนี้พันกว่าพันกว่าบาทอ่ะโอเคครับอ่ะตู้ต่อไปครับเฮียโอ้ยแดงๆอ่ะครับอันนี้แรมแดงแรมแดงครับผมอย่างที่เคยบอกของอย่างที่เคยเห็นนะบ้านเรามันจะเป็นแรมแดงที่มีมุกครับจะเป็นจุดๆจะเป็นจุดๆอันนี้จะคือยาเลยจะเป็นไม่มีจุดไม่มีแต่ว่าแรมแดงที่เราเห็นมีจุดสมัยเนี้ยครับมันจะเป็นตัวสั้นแล้วมันเป็นช็อตบอดี้ซึ่งจริงๆแล้วแรมแดงตัวที่มีจุดก็มีทรงที่เป็นทรงนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่พิเศษขึ้นมาอีกไม่มีจุดแต่ว่าแดงจัดครับผมมันไม่ได้เกิดจากการพัฒนาไปพัฒนามานะครับเป็นปลาที่มีในธรรมชาติครับผมเข้าใจครับต่อมาครับผมครับพี่ตัวนี้ก็ตัวนี้ทูบาทูบาทูบาก็ถือว่าเป็นที่สุดของแอฟริกาเป็นที่สุดของอเมริกาตัวนึงครับผมก็หายากครับบ้านเรายังเพาะไม่ได้ครับโตขึ้นก็จะแดงแดงราคาประมาณเท่าไหร่ครับไซส์นี้3,000 บาท3,000 บาททูบาครับผมต่อมาครับอันนี้เป็นโดวี่ปกติแล้วเราจะเป็นวูฟนะเป็นวูฟก็คือวูฟซิกฟิตวีปกติแล้วจะเป็นสีใช่นี่เป็นสีพิเศษอันนี้เป็นสีพิเศษนี่เป็นเลดโดวีเลดโดวีโอ้สีสวยนะโอ้สวยครับคล้ายอัลบิโดนะคล้ายๆแต่ว่าไม่ได้เป็นอัลบิโดครับไม่ใช่อัลบิโดแล้วก็ไม่ได้เป็นลูติโน่ด้วยนะไม่เกี่ยวกันครับผมเป็นเลดเลยเลดเลยเป็นปลาลอกนี่แหละโตเอาให้โตเขาจะแดงกว่านี้ป่ะฮะแดงครับแดงแพ็คเลยโตขึ้นจะแดงกว่านี้นะเด็กๆก็ดูเหมือนเผือกแต่ไม่ใช่เผือกโอเคครับต่อครับตัวนี้ฮะตัวนี้มี2อย่างครับผมเป็นฟอนโดซ่าเหมือนกันครับแต่ว่าตัวที่เป็นลายปกติแบบนี้คือมิคุล่าอืมมิคุล่าเป็นแหลกที่เพิ่งเจอใหม่ไม่นานครับก็ยังหายากอยู่ครับผมส่วนตัวนี้เป็นไนท์สตาร์ครับไนท์สตาร์เป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาอีกทีจากแบทวีโดครับผมเข้าใจครับตามด้วยนะครับสายพันธุ์ตู้ต่อไปพี่ตู้นี้เอาตั้มนี่ฮะไปหมดแล้วจริงๆแล้วเทวดาก็เป็นหนึ่งในสิบติดนะใช่เป็นหนึ่งในปลาหมอกเป็นหนึ่งในปลาหมอกครับผมว่าคนมันดันเป็นสิบติดที่ไม่ค่อยดุเท่าไหร่ก็เลยเลี้ยงรวมกับปลาหมอกชนิดอื่นได้ไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยต้องไปเลี้ยงรวมกับพวกปลาเล็กสมากกว่าเข้าใจครับจะโดนปลาหมอกอื่นเล่นเอานี่ก็เป็นเอาตั้มครับผมเป็นตัวที่พักน้ำยากเพราะถ้าพักน้ำแล้วก็ไม่มีปัญหาอันนี้ของแม่น้ำไหมครับอาทาปอปอป่ะฮะอันนี้โอริโนโคนะอุ้ยยิ่งคลาสสิกอีกถ้าไซส์นี้เฮียขายเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ก็1,000 บาทนะครับโอเคครับตัวต่อไปครับเฮียอันนี้นะฮะออสโตสติกมาครับผมในตระกูลหมอหอยครับผมแต่ว่าไม่ได้คือหมอหอยปกติแล้วเราจะเรียกชื่อนำหน้าจะเป็นแรมโคโลกันครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นอีกตระกูลนึงที่แยกย่อยออกมาครับก็เจอในบ้านเราได้น้อยครับไม่ค่อยเห็นนานๆมีเข้ามาทีน่ารักน่ารักนะหมอหอยแต่ว่ามันไม่ได้เล็กเหมือนหมอหอยทั่วไปนะคือปกติหมอหอยทั่วไปก็จะไซส์แค่นี้แหละใหญ่เต็มที่แล้วแต่ตัวนี้ได้ประมาณสักกี่นิ้วฮะ3 นิ้วกว่าอ๋อก็โตขึ้นอีกนะฮะครับผมต่อไปก็พีครับผมอันนี้เป็นหนึ่งในฟอนโดซ่าครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในบูแซเหมือนกันครับอันนี้เขาเรียกว่าแหล่งจับคือแหล่งจับของฟอนมีหลายแหล่งนะครับบูแซก็มีหลายบูแซอีกอันนี้เป็นบูแซคาปังป้าอย่างที่เมื่อกี้มันเป็นบูแซมิคุล่าอันนี้เป็นบูแซคาปังป้าเป็นแม่น้ำเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละจังหวัดอ๋อคนละจังหวัดนะโอเคครับแม่น้ำจะยาวอะครับเชื่อมกันผ่านหลายจังหวัดของประเทศนั้นเหมือนแม่น้ำโขงเงี้ยลงมาเราก็เรียกตามว่าเราจับได้ตรงไหนเข้าใจครับผมนี้เราจับได้ที่คาปังป้าคาปังป้าเป็นจังหวัดเขานะฮะเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศของโขงโอเคครับต่อครับผมครับต่อมาฮะอันนี้เป็นหมอหอยละหมอหอยของแท้ครับผมเป็นหมอหอยจริงๆซึ่งใหญ่ได้กว่านี้แค่นิดเดียวครับผมจะมีตัวนี้ครับจะมีตัวนี้จะมีตัวนี้ที่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าตัวอื่นในตัวผู้ตัวนี้เขาเรียกหมอขโมยหอยเพราะว่ามันชอบคาบหอยไปและไปที่อื่นและไปย้ายไปย้ายไปย้ายมาครับอะไรเงี้ยหมอขโมยหอยนะฮะแล้วนี่ไงครับตัวนี้
ตัวนี้นาสุตัสครับนาสุตัสนะฮะครับผมโตขึ้นแล้วจะเป็นสีเหลืองๆครับนะสวยๆนะฮะต้นต่อไปครับพี่ครับผมนะครับอันนี้ก็รวมๆของแทงกานีก้าครับแล้วก็จะเป็นจูริโดโคมิดตัวนี้เป็นเลกานี่ครับผมเลกานี่ก็จะเหมือนเป็นลายแตงไทยมันจะมีตัวอื่นที่เป็นอย่างทางสคริปตัสอย่างมาลิลี่อย่างเงี้ยพวกนี้อาจจะเป็นตารางหมากรุกแต่ว่าพวกเนี้ยจะเป็นลายแตงไทยอะไรตรงธรรมดาคือบางคนเห็นแล้วอาจจะนึกว่าเป็นมาลาวีจริงๆแล้วไม่ใช่นะตัวเขาปากไม่เหมือนกันนะตัวเขาลักษณะยาวๆแล้วไม่เหมือนอันนี้ตัวกี่บาทครับเพียก็ประมาณ8-900ประมาณ8-900นะต่อตัวอ่ะครับผมแล้วตัวนี้จะเป็นคอมเพรสเมนาลินครับผมเมนาลินเมื่อก่อนแพงมากฮะเจอใหม่ๆตอนนั้นแพงมากๆแต่ว่าตอนนี้ราคาก็ลงนะครับเพราะในลงท้ายได้ค่อนข้างเยอะแหละครับแล้วตัวนี้ฮะนี่เคยถ่ายแล้วพวกนี้เป็นตระกูลพวกนี้เป็นเลปโตโซมาครับครับผมเลปโตโซมาเลปโตโซมาพวกนี้เป็นจัมโบ้อย่างที่เคยอธิบายไปทางคลิปอื่นๆเลปโตโซมามันจะมี2แบบคือมีจัมโบ้กับธรรมดาธรรมดาตัวจัมโบ้ก็จะใหญ่สีขึ้นช้าครับผมแต่ว่าเวลาขึ้นแล้วสีสวยครับผมตัวธรรมดาสีขึ้นตั้งแต่ประมาณ 2-3 นิ้วแหละเข้าใจครับเพราะตัวใหญ่จัมโบ้อยู่ตู้ถาวรโดนจําได้แล้วก็เพาะง่ายตัวธรรมดาจะเพาะง่ายตัวจัมโบ้ต้องรอใหญ่กว่าจะโตนะฮะจัมโบ้ครับตัวต่อไปครับพี่อันนี้ครับอันนี้ฮะนี้ก็เป็นหนึ่งในบูแซครับหนึ่งในบูแซนี่เขาเรียกบูแซเทมเว่ครับผมลักษณะพิเศษของเทมเว่คือจะตัวสั้นตัวจะทรงสั้นตัวจะสั้นกระชับนะฮะประมาณนั้นแต่ว่าใช่คือสั้นกระชับกว่าแบบนี้แอบมีตัวนี้เป็นเลสคอนโทซ่าครับผมลายมันจะเป็นสีทองแดงมันจะไม่ดำเงินมันจะไม่ดำครับผมไม่ดำมันจะเป็นสีทองแดงแดงครับเขาเรียกคอนโทซ่าคอปเปอร์คอปเปอร์แนวทองแดงอย่างนี้นะครับผมมีแอลด้วยฮะข้างในแอลเป็น397นะฮะนี่สวยสวยครับผมต่อไปพี่ครับผมตัวนี้เป็นคาวาสไวท์ครับครับผมเป็นคาวาสสีขาวครับเวลาคือจริงๆแล้วไวท์อ่ะดูตรงนี้อันนี้คือตัวที่ฮีทอยู่ครับจะได้ดูตัวที่ฮีทพอฮีทแล้วถึงจะขาวถ้าไม่ฮีทไม่ขาวถ้าไม่ฮีทจะเหมือนคาวาสแบล็คทั่วไปครับผมเหมือนแบล็คที่ไม่สวยเพราะว่าพอฮีทแล้วถึงจะเป็นอย่างนี้จะขาวแบบนี้สีดีขึ้นสว่างมันจะสว่างขึ้นใช่ใช่ใช่อันนี้นิจิปินิจชื่อตัวนี้ก็คือของตัวนี้นะฮะตัวนี้นี่จิตนิดเป็นเผือกครับเป็นเผือกตัวข้างในนั้นเป็นตัวไม่เผือกครับผมนี่ตัวในไม่เผือกตัวนอกนี่เผือกเป็นตัวเผือกครับผมตัวต่อไปครับพี่นี่ครับนี่ก็เป็นหนึ่งในบูแซครับครับเป็นที่ทุ่มบ้าแหล่งจับนี้เป็นแหล่งจับที่เข้มที่สุดครับผมสีเข้มคือเราจะมีอย่างนี้ครับคาบัมป้าโมบ้าคิทุมบ้าครับเทมเว่ครับมิคูล่าโอ้เยอะนะฮะอุ้ยเยอะอีกหลายอย่างเยอะมากโคต้าอะไรพวกนี้ครับครับพวกนี้แพ้ตัวนี้หมดเลยครับผมตัวนี้เข้มสุดสีตัวนี้เข้มสุดแต่ว่าเม็ดมันไม่ได้แปลว่ามันสวยสุดนะไม่เกี่ยวใจครับไม่เกี่ยวนะบางคนอาจจะชอบเข้มๆก็อาจจะชอบตัวนี้บางคนอาจจะชอบสีกลางๆในสายตาเฮียโบคิดว่าอะไรสวยสุดนะแนวฟอนจริงๆแล้วถ้าตัวนิยมก็ต้องโมบ้าครับแต่ว่าถ้าตัวเข้มสุดถ้าชอบเข้มๆแบบคือบางคนอย่างนี้บอกว่าสวยสุดไม่ได้เพราะว่าบางคนเขาดันปูพื้นสีขาวไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะสว่างหน่อยอาจจะต้องลงพิทุมบ้าเพราะว่าถ้าลงโมบ้าสีอาจจะอ่อนหน่อยแต่ว่าถ้าบางคนลงตู้ดำไปแล้วแต่ว่าอยากให้สีเข้มก็ลงพิทุมบ้าไม่ไหวเพราะเข้มเกินไปก็จะต้องมาจบที่โมบ้ากลายเป็นปลาดำไปใช่ใช่มันก็มีต้องดูเลเยอร์หรือแบบสิ่งแวดล้อมด้วยประมาณนี้ใช่ต่อไปพี่ตัวนี้เป็นปลาแอฟริกาซึ่งจริงๆผมไม่ค่อยมีนะแอฟริกาในร้านเป็นเมกาเมกาในร้านตัวนี้เมกากลางอเมริกากลางนะตัวนี้ชื่อโรเบิร์ตโซนี่โรเบิร์ตโซนี่นะฮะตามเนื้อนะครับเวลาโตแล้วจะเป็นมุกสีฟ้าๆขึ้นที่ตัวครับเมื่อก่อนบ้านเรามีขายเยอะเลยแต่ตอนนี้ขายไปหมดแล้วเข้าใจครับต่อมาครับพี่ตรงนี้เป็นฟอนอีกตัวหนึ่งครับผมเป็นบูเอ็มครับเป็นบูเอ็มบูเอ็มก็สเต็ปของราคาแล้วกันก็จะขยับขึ้นมาจากบูรันดี้สเต็ปครับ
เมื่อก่อนที่เขาเรียกบูมาร์กอ่ะครับคือบูมาร์กก็คือบูเอ็มไม่ใช่บูแซ่ตัวย่อบางคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยผมเลี้ยงบูมาร์กมาเมื่อก่อนมันคือตัวไหนอะไรนะมันคือบูเอ็มมันไม่ใช่บูแซ่ครับผมคือเมื่อก่อนเนี้ยสักประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ครับคือมันเป็นบูรันดี้นะมาครับพอจากบูรันดี้ปุ๊บเป็นบูมาร์กแล้วดันไปสุดที่บูมาร์กแล้วเพราะว่าเรายังไม่เจอบูแซ่ครับผมหลังจากที่เจอบูแซ่เราถึงเปลี่ยนว่าอันนี้คือบูเอ็มนะครับผมแล้วไปบูแซ่ครับผมบางคนก็จะเข้าใจว่าบูมาร์กคือบูแซ่มันคนละอย่างกันคนละแบบกันบูมาร์กคือบูเอ็มครับผมเนี่ยเดี๋ยวพอได้รู้ลึกซึ้งเลยนะครับต่อครับอันนี้เรลูปี้ครับตัวนี้เรลูปี้มันจะเป็นคือตัวนี้บางคนอ่านเรลูปี้บางคนอ่านเรลูไอครับผมเพราะว่าตัวไอเราจะไม่อ่านออกเสียงครับก็ตัวนี้สีเหลืองครับคือบางคนถามผมเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเหลืองทำไมส้มมันอยู่ที่แหล่งจับหรือเปล่าจริงๆส่วนหนึ่งอยู่ที่อาหารด้วยเข้าใจครับที่อาหารด้วยตัวเดียวกันเห็นไหมบางทียังไม่ส้มก็มียังไม่เหลืองก็มีถ้าให้อาหารเร่งสีจะส้มดีป่ะใช่ถ้าให้อาหารเร่งสีจะส้มแต่ข้อเสียก็คือดุจะดุด้วยนะจะดุถ้าคือโดยปกติแล้วตัวเขาก็ค่อนข้างดุอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นลัมโพโลกัสเป็นนีโอลัมโพโลกัสครับอันนี้พอถึงเวลาที่เราให้อาหารเร่งสีก็ยิ่งทวีคูณเข้าไปซึ่งจริงๆเราไม่ค่อยแนะนำเข้าใจครับตามธรรมชาติครับต่อมาครับตัวนี้นกแก้วเขียวนกแก้วเขียวนะครับอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมใช่ไหมนกแก้วเป็นทูแพลอตออริจินอลคือจริงๆมันคนละเรื่องกันนะครับผมมันคนละเรื่องกันเลยนะนกแก้วที่เราแดงๆแบบนี้กับตัวนี้คนละเรื่องกันนะเอาง่ายนี่เป็นเหมือนนกแก้วป่าเลยนกแก้วป่าคือจริงๆแล้วนกแก้วทุกวันนี้ที่เราเห็นอยู่ไม่ได้มาจากตัวนี้นะไม่เกี่ยวคนละตัวนะคนละตัวเลยแต่บางคนคิดว่าเฮ้ยอ๋อเอาตัวนี้ไปทำให้เป็นปลาหมอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละแบบตัวนี้ก็คือตัวนี้นกแก้วที่ตัวนั้นก็จะเป็นจะเขาจะใช้ซิมสไปรุ่มกับเรดเดวิลเข้ากันหรือว่าอะไรเงี้ยให้ออกเป็นตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เป็นไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวนะอย่าสับสนนะไอ้เป็นออริจินอลนี่เป็นอีกแบบอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ไซส์เบบี้อย่างนี้อันนี้ 2,000 กว่าบาทคือที่เขาเรียกนกแก้วเพราะว่าปากมันเหมือนนกแก้วครับผมเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างครับผมดูตอนโตนะฮะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนี่ครับทูแพลอตเป็นงี้นะครับอยู่อเมริกาใต้นะนี่เซาท์อเมริกาอันนี้ฮะทูแพลอตนี่ฮะเป็นนกแก้วที่ไม่ได้เกี่ยวนกแก้วแดงๆอ้วนๆนะไม่เกี่ยวกันนะโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับต่อไปเฮียโบนี่ไงเนี่ยโหสวยจังปักเป้าเลยเนี่ยปักเป้าครับเป็นของแอฟริกาครับผมและจุดเขาดีมากเลยนะสวยคอสลิเวอร์คอสลิเวอร์ที่เดียวกันกับเอ็มบูอ่ะครับผมคนจะรู้จักเอ็มบูเป็นหลักนะครับนี่ไม่ค่อยมีคนครับอันนี้ตัวกี่บาทครับเฮียตัวนี้30,000นะน่าจะเป็นปลาหายากอยู่นะตัวหายากตัวนี้ครับผมเดี๋ยวตัวต่อไปเฮียเอาไหนดีฮะนี่เรียกอะไรครับตัวนี้เรียกเท็กซัสครับตัวนี้เป็นคอสบีทครับผมเรดเท็กซัสนะฮะเป็นคอสบีทครับผมก็มีหลายอย่างในตัวครับมันก็จะมีนกแก้วครับมีเท็กซัสเขียวหรือหลังๆก็จะเป็นเท็กซัสแดงเข้าเท็กซัสแดงละครับผมก็เข้มขึ้นก็จะเป็นเท็กซัสแดงเข้านกแก้วก็มีครับผมเท็กซัสแดงเข้าเท็กเขียวก็มีโอ้นี่อันนี้เท็กแดงเลยนะครับผมสมัยคุณโรพันทองตัว 500,000 เลยนะใช่เมื่อก่อนแพงมากแต่เดี๋ยวนี้ตัวท็อปๆก็ยังราคานั้นอยู่นะเพราะว่าทำยากทำให้ออกมาสวยมากๆยากครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมมักตัวตัดครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับผมอันนี้เป็นคาวาสอีกตัวครับผมอย่างที่บอกเป็นตัวพิเศษครับคาวาสตัวนี้เป็นคาวาสโกลด์ซึ่งเป็นไซเล็กเป็นทองนะฮะไซเล็กสวยๆนะตัวต่อไปครับผมอันนี้เป็นคอมเพรสเยลโล่ครับครับผมคือคอมเพรสเยลโล่แหล่งจับคือชัยติกาครับแต่ว่าถ้าเป็นโกลเด้นเฮดเนี่ยแหล่งจับเพียบเลยครับผมแต่ว่าถ้าเยลโล่มีตอนนี้มีแหล่งจับเดียวคือชัยติกาครับครับผมต่อมาครับอันนี้เป็นฟอนบูรันดี้ครับครับผมเป็นตัวเริ่มต้นเลยเป็นตัวหัดเลี้ยงครับตัวที่คนซื้อไปซื้อขายซื้อง่ายขายคล่องครับผมเพราะว่าราคาถูกครับโอเคครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีพวกนี้เป็นปลาทรายครับผมก็อยู่แทนทานิจ้าเหมือนกันนี่แหละฮะโอเคครับสวยเลยนะครับต่อไปมุมต่อไปนะครับ
ครับเฮียอันนี้เป็นบูแซโมบ้าครับครับผมครับชุดนี้เข้ามาค่อนข้างใหญ่สีก็ค่อนข้างดีด้วยอะไรเงี้ยก็ลังการพอสมควรอันนี้ฮะสวยนะดูคู่นี้สวยเนี่ยทองใสด้วยอันนี้กี่บาทครับเฮียตัวเนี้ยอันนี้เริ่มต้นก็ 4,500 ครับผมขึ้นไปสวยดีครับครับผมประมาณนี้ครับครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเฮียโบเจ้าของครับซีสเคซี่นะครับผมคิดถึงป้าหมอสวยงามก็มาที่นี่ได้เลยนะครับครับผมร้านเปิดวันไหนบ้างครับทุกวันครับทุกวันเลยนะฮะกี่โมงถึงกี่โมงฮะ11โมงถึง6โมงเย็นโอเคครับโอเคครับโอเคขอบคุณเฮียโบ๊ทเดี๋ยวผมขึ้นเพจทาง Facebook ติดต่อนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเฮียโบ๊ทครับโอเคครับปลาสีสวยงามนะปลาหมอนี่นี่ดูโอ้โหเนี่ยสวยนะมีแบบทรายเป็นน้ำตกเลยนะครับปิดท้ายอันนี้เป็นพวกแพลทินัมไหมฮะอันนี้เป็นแพลทินัมเป็นแพลทินัมตาแดงแพลทินัมตาแดงครับผมบ้านเรามันเป็นแพลทินัมตาดำครับตัวนี้เป็นแพลทินัมแล้วเป็นอัลบิโน่ด้วยโอ้สุดยอดอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยยังไม่มีบ้านเรายังไม่มีใครแล้วก็ที่หางยาวเหมือนเวลเลยมีหางยาวด้วยมีหางสั้นด้วยครับผมสุดยอดเลยฮะราคาน้องประมาณเท่าไหร่ฮะโอเคครับ850นะครับประมาณนี้ครับโอเคครับบ๊ายบายปิดท้ายสวยมากจริงโอเคครับบ๊ายบาย